นับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอันจากเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยโดนถูกเทขายเสมือนแพนิคนะคะแต่ที่ทั้งนั้นมีประเด็นที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นค่ะคือนักทุนมักจะมองหาว่าจุดบอททอมมาถึงแล้วหรือยังวันนี้สัญญาณอะไรบ่งบอกได้บ้างเพราะว่าตลาดหุ้นลงมาค่อนข้างถูกแต่ความเสี่ยงก็ยังคงไม่หมดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยประเด็นนี้ด้วยรวมไปถึงใครที่ยังติดใจค่ะเรื่องหุ้น IPO ขาโหดในช่วงนี้คือเปิดมาต่ำจองปุ๊บและเป็นติดๆกันหลายๆหุ้นมันเกิดจากกลไกอะไรกันบ้างตลาดหลักทรัพย์ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวเราติดตามกันได้ค่ะในเซตอัพตุนกับนีนาตลาดหุ้นในเอเชียบางตลาดมีการรีบาวกลับมาได้นะคะเป็นทางเทคนิคหลังจากเมื่อวานนี้ทุกตลาดในเอเชียเราไปถึงในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาอย่าง Nasdaq ปรับตัวดิ่งลงอย่างทั่วหน้าค่ะเริ่มกันที่นิเคอีนะคะ 31,014 จุดวันนี้บวกไปได้412จุดหางเซ็งฮ่องกง 17,212 จุดก็บวกไปได้198จุดเซตทามสิงคโปร์ 3,064 จุดวันนี้ลงไป 6.83 จุดค่ะคอสปีเกาหลีใต้บวกมาเล็กน้อย 5.60 จุดอยู่ที่ 2,304 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต 3,003 จุดบวกไปได้15จุดเวสเทิร์นไต้หวันลงไป72จุดนะคะอยู่ที่ 16,145 จุดค่ะสำหรับปัจจัยที่ทุกคนต้องให้ความสนใจแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะต้องตามต่อไปถึงสัปดาห์หน้าเรื่องที่สหรัฐรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส3ออกมาตามคาดเลยนะคะเพราะว่าการประกาศประมาณการครั้งที่1ขยายตัวไปถึง 4.9% คือสูงกว่าที่ตลาดคาดการอยู่ที่ประมาณ 4.7% และสูงสุดในรอบเกือบ2ปีที่สำคัญเมื่อเทียบกับไตรมาส1ไตรมาส2เป็นการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะเลยส่งผลทำให้มีการคาดการไปว่าเมื่อเศรษฐกิจดีขนาดนี้เฟดจะเอาอย่างไรสำหรับการประชุมนัดถัดไปตอนนี้แนวโน้มเฟดนะคะมีโอกาสอาจจะตึงดอกเบี้ยสูงในระยะเวลาที่ยาวนานกว่าที่คาดการไว้เพราะว่าเขาไปดูดัชนีแล้วก็ตัวการวัดสัญญาณบางอย่างอย่างเช่นเฟดวอลสตูนค่ะมีการบ่งชี้ว่าเฟดน่าจะคงอัตราดอกเบี้ย 5.50% จนไปถึงไตรมาส2ปี67ก็เรียกได้ว่าในระดับแบบนี้ทำให้บอนด์ยิลด์อาจจะยังคงไล่อยู่นะคะต้องรอดูว่าจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งของเฟดเป็นไปได้แค่ไหนสำหรับในปีนี้ค่ะส่วนสิ่งที่ทำให้ตลาดอาจจะคลายความกังวลใจแค่เล็กน้อยเท่านั้นเกี่ยวกับตะวันออกกลางก็คือ Wall Street Journal นะคะมีการรายงานว่าอิสราเอลพร้อมที่จะชะลอการปฏิบัติการภาคพื้นดินโจมตีฉนวนกาซาค่ะตามคำร้องขอของสหรัฐดังนั้นต้องรอดูว่าในเสาร์อาทิตย์นี้จะเกิดเหตุการณ์ไม่มีการโจมตีเหมือนที่ผ่านมา2อาทิตย์ติดกันสำหรับอิสราเอลและกลุ่มฮามาสด้วยหรือไม่นะคะเอาละค่ะสำหรับการลงทุนต้องยอมรับค่ะว่าพอลงมาลึกคือเราเคยถึง 1,660 จุดแต่ปรากฏว่าวันนี้ 1,370 จุดลงมาเกือบ300จุดคือมันลงเยอะขนาดนี้แต่ละรอบเกิดการแพนิคเสมือนแพนิคเลยนะคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรเมื่อวานนี้ทางด้านผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดร.ภากรปิตทวชัยกรรมการผู้จัดการค่ะได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวกับตลาดหุ้นคือหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน year to date เซตลงไป 16% MAI ลงไปติดลบ 30% ฟันโฟได้ออกจากตลาดหุ้นไทย 1.7 แสนล้านบาทเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นเทียบกับเงินลงทุนที่เขาลงทุนมาก่อนหน้านี้นะคะในช่วงหลังจากโควิดก็คือสะสมกันมา 2.6 แสนล้านบาทดังนั้นเชื่อว่านักลงทุนที่เป็นนักทุนจริงๆนะคะยังอยู่ในตลาดหุ้นสะท้อนจากการซื้อขายของต่างชาติเปลี่ยนแปลงไม่มากเทียบกับเปอร์เซ็นต์และบางกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะยังมีสัดส่วนต่างชาติถือหุ้นเพิ่มมากขึ้นแต่ทีนี้ถือมากขึ้นไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มี market cap สูงนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อถูกเทขายในกลุ่มที่มี market cap สูงอย่างเช่นพลังงานกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฟู้ดหรือว่าเกษตรนะคะแล้วก็ไปลงทุนในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเทคโนโลยีก็เลยส่งผลทำให้การปรับตัวขึ้นของเซ็ตมีไม่มากปัจจัยบวกก็ถือได้ว่ายังไม่มีมากระตุ้นแต่พื้นฐานของเราไม่ได้แย่ค่ะสิ่งนี้เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ตลาดหลักทรัพย์จะนำข้อมูลไปโรดโชว์ให้กับสถาบันกองทุนรับทราบด้วยในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้ก็รอติดตามกันได้ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากรีบาวช่วงเช้าคือเปิดมาปุ๊บรีบาว10จุดวันนี้ติดลบในช่วงของครึ่งเช้าหลังจากปิดเที่ยงแล้วนะคะติดลบไปเล็กน้อยค่ะ 0.54 จุดอยู่ที่ 1,370 จุดมูลค่าการซื้อขาย 18,477 ล้านบาทค่ะห้าหลักทรัพย์การซื้อขายสูงสุด CPO นะคะถูกขายลงมาบาท25สตางค์อยู่ที่54บาทค่ะ KBank 130บาทลงไป50สตางค์ SCB 98บาทลงไป75สตางค์ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงและ BDMs นะคะ26บาท50สตางค์ก็ลงไป25สตางค์ค่ะมาดูข่าวของหุ้นร้อนนะคะคือปูนใหญ่กันบ้างปูนใหญ่นี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจ
โดเมสติกดีมานด์ในต่างประเทศและในประเทศด้วยปรากฏออกมาตัวเลขไม่ค่อยดีค่ะรายงานกำไรไตรมาส3ปี66นะคะค่อนข้างจะทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนแต่ลดลงหนักมากเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนอยู่ที่ 2,411 ล้านบาทค่ะลดลง 70% เมื่อเทียบกับ Q on Q เนื่องจากขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์ในโรงงานซีเมนต์578ล้านบาทตัดส่วนนี้ก็ยังคงกำไรลดลงอยู่ดีนะคะประมาณ 52% ค่ะและยังได้รับผลกระทบจากธุรกิจเคมีคอลเรื่องของสเปรดที่ยังไม่กลับมาดังนั้นก็อาจจะมองได้นะคะว่าในช่วงหลังโควิดปูนซีเมนต์ก็ไม่สามารถที่จะกลับไปในการเติบโตเดิมได้ต้องรอระยะเวลาอีกนานเลยทีเดียวค่ะส่วนอันนี้น่าสนใจคือบรรดาหุ้น IPO ขาโหดเริ่มกันที่อดีตหุ้น IPO หรือรุ่นพี่กันก่อน PSP นะคะวันนี้คือล่วงติดฟอร์เปิดมาล่วงปั๊บเป็นวันที่2ราคาอยู่ที่3บาท46สตางค์หลังจากเข้าตลาดหุ้นเมื่อวันที่30สิงหาคมตอนนั้นราคา6บาท20สตางค์และเคยสูงสุดคือ8บาทนะคะทางผู้บริหารมีการสอบถามไปก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นการขายเทคโปรฟิตและเปลี่ยนหุ้นแต่ถึงขนาดลงมาฟอร์2วันติดกันนี่ก็ถือว่าน่าจะมีนัยยะสำคัญแต่ทางด้านผู้บริหารก็ยังยืนยันว่าธุรกิจยังคงดำเนินการเหมือนเดิมมีการเติบโตเหมือนเดิมค่ะส่วนหุ้น IPO ขาโหดช่วงนี้เราเจอกันเยอะคือร่วงต่ำจองจากราคาเปิดทำการซื้อขายนาทีแรกเลยนะคะอย่างเช่น TPI นะคะอันนี้คือมาร่วงทีหลังติดลบไป 52% แล้วนะคะ Windows ค่ะเพิ่งเข้าสัปดาห์นี้ก่อนนี้ถ้าเกิดเทียบกับราคา IPO ราคาจองติดลบไปเกือบ 40%MCA เมื่อวานนี้เองวันนี้ก็ติดลบลงไป 41% นี่เรียกว่าใครได้ราคาจองใช่ว่าจะปลอดภัยไปดูตัวดัชนีตรงนี้หน่อยละกันนะคะเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์เอามาชี้แจงมีคนถามกับทางด้านผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ถึงกรณีหุ้น IPO ขาโหดปรากฏว่าผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ก็ชี้แจงนะคะว่าราคาในการตั้งขึ้นมาเนี่ยอยู่ในช่วงของภาวะที่ไม่ใช่ตอนนี้ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ตลาดหุ้นมันเกิดภาวะหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นเรื่องของภาวะตลาดบรรยากาศการลงทุนสภาพคล่องที่หายไปจึงส่งผลทำให้หุ้นมีการปรับตัวถ้าดูจากเซตเดี๋ยวดูเพจเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะคะตัวเซตจะมีหุ้นบางตัวนะคะที่ลงไปเยอะอย่างเช่นตัว Windows เห็นได้เลยว่าลงไป 39% แต่ตัวอื่นๆที่เข้ามาก่อนหน้านี้ก็ยังคงปรับตัวบวกได้และยืนเหนือจองได้ดังนั้นอาจจะมองเป็นรายกลุ่มรายธุรกิจมากกว่าที่จะเหมารวมสำหรับ IPO ค่ะแต่อะไรก็ตามนะคะวันนี้นี่นาอยากจะมาคุยกับคุณผู้ชมเรื่องของตลาดหุ้นรวมไปถึงหุ้น IPO ที่โหดร้ายกับรายย่อยมากๆในช่วงนี้เราจะหลีกหนีหุ้นแบบนี้อย่างไรบ้างติดตามคุยกับพี่กระทิงอ้วนกันดีกว่าค่ะคุณสมพงษ์เบญจเทพนันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล.ไอลากันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กระทิงค่ะครับสวัสดีครับน้องนีนาครับเดี๋ยวขอไปที่บรรยากาศตลาดหุ้นก่อนนะคะตลาดหุ้นตอนนี้ก็คือว่าลงไปทำความเคารพแนวรับหรือยังจบหรือยังคะพี่กระทิงสามารถรีบาวใหญ่ๆได้ไหมคะยังเลยนะครับมีรีบาวเมื่อวันก่อนนะครับรีบาวไป20จุดก็รีบาววันเดียวภายในวันแล้วก็เมื่อเช้าก็รีบาวภายในชั่วโมงเอาไปหมดเลยก็ลงมาลบจบในชั่วโมงเดียวอันนี้แสดงถึงภาวะbearishขาลงเต็มตัวนะครับแล้วแชร์รูปให้ดูนะครับรูปนี้ดูแล้วอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งว่าเส้นกราฟลงไปนะพี่กระทิงเดี๋ยวนักลงทุนจะตกใจมากกว่านี้ครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับมันหลุดลงมาทุกแนวทำนิวโลทุกอันเลยนะครับซึ่งถือว่าซีเรียสมากเป็นวิกฤตการครั้งหนึ่งของตลาดหุ้นไทยนะครับมีแนวโน้มจะลงคือในแง่ช็อตเทอมโอเคงั้นช็อตเทอมก็อาจจะแนวรับแรกนะครับจะอยู่ประมาณพันมันลงมาเยอะมากนะครับประเด็นหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ทีเฟกเนี่ยมันเริ่มเป็นพรีเมียมแล้วนะครับแสดงถึงว่าตลาดเองก็เริ่มสนใจในแง่ช็อตเทอมเพราะมันลงมาเร็วและแรงมากมันพร้อมจะมีรีบาวขึ้นมาแล้วนะครับพอรีบาวขึ้นไปเนี่ยก็แนวตั้งก็จะอยู่ประมาณ1,400นะครับค่ะก็ระยะสั้นเท่านั้นแต่ในระยะยาวในมุมมองพี่กระทิงคือลึกได้กว่านี้ถูกต้องไหมคะใช่ครับมันยังรีบาวเพื่อลงต่อประมาณนี้นะครับภาพรวมนี่ห่วงมากครับค่ะคือในจุดนี้ที่พี่กระทิงมองคือ 1,370 จุดคือน่าจะเห็นรีบาวไปสัก100จุดพอไหวใช่ไหมคะไม่ถึงรีบาวไป 1,400 ก็เหนื่อยแล้วนะครับต้องยอมรับว่ารอบนี้โหดมากนะครับรอบนี้โหดมากๆสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับค่ะดังนั้นสายเทรดนี้อาจจะไม่สามารถที่จะก็เน้นช็อตนะครับเน้นช็อตได้แรงเอาเน้นช็อตใช่ไหมคะเน้นช็อตมากกว่าค่ะใช่ครับอันนี้เฉพาะทีเฟกใช่ไหมคะส่วนหุ้นรายตัวไม่แนะนำหรือเปล่าคะพี่กระทิง
ยังไม่แนะนำนะครับตลาดช่วงนี้ให้ดียังไงแข็งยังไง KBank แข็งยังไงก็ยืนไม่ไหวนะครับลงกันที30จุด30 20จุดเป็นเรื่องแบบปกติเลยนะครับจริงค่ะพี่กติกอันนี้นะถามถึงหุ้นใหม่ๆบ้างคือหุ้นเก่าๆเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าการขายเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาไม่เลือกหุ้นเลยเวลาขายก็ขายไปหมดเลยหุ้นดีๆก็ลงแต่หุ้น IPO มันน้องใหม่สดใหม่มากหุ้นก็เพิ่งจะเข้าตลาดทำไมมันเจออาการที่ถูกเทขายตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดทำการซื้อขายทั้งที่หุ้นเขาบอกเขาล็อกกันหมดเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นกับหุ้น IPO พวกนี้คะเราต้องดูอันแรกนะครับอย่าไปโทษภาวะตลาดมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากขายแพงนะครับเรื่องนะครับบรรดาโบรกเกอร์เองก็จะเอาใจลูกค้าก็อยากได้ราคาแพงๆก็ขายแพงอย่างบางตัวนะครับไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับขาย IPO ราคาที่ PE 30เท่าในขณะที่ราคาอุตสาหกรรมนะครับ PE เฉลี่ยที่อยู่ประมาณ10กว่าเท่าเท่านั้นเองมันเลยไม่แปลกที่เข้ามาแล้วก็ร่วงเละเลยนะครับลงเพราะพื้นราคามันแพงเกินไปค่ะได้เห็นบอกว่าคือในช่วงนี้จะมี IPO เยอะมากคือพยายามที่จะดันเข้าไปเพราะปีน่าจะเจอเกณฑ์ใหม่ของกลต.ด้วยดังนั้นช่วงนี้คือผีดุไหมคะพี่กติมันตอนนี้ขายยากเลยนะครับขายยากเลยเพราะว่ามันโอ้โหมันเจ๊งกันทีเยอะนะครับ 30-40% วันเดียวด้วยนะครับแล้วเพราะนั้นคือไม่ได้เลยก็ฝากถึงบรรดาพวกอันเดอร์ไลน์นะครับว่าดูแลผลประโยชน์รายย่อยด้วยอย่าเอาแต่เอาใจลูกค้านะครับฝ่ายขายอย่างเดียวเห็นใจแล้วฝ่ายซื้อด้วยขายให้มันถูกหน่อยนะครับประมาณนั้นครับใช่ค่ะนี่นะถามหน่อยคือมีคนมักจะถามว่าเอากำไรที่ไหนมาขายในขาดทุนในตลาดหุ้นมันมีกลไกได้ดิสเคาท์ในตลาดก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะพี่กระทิงยังไงนะครับไม่เข้าใจคือมีการมองว่าตั้งแต่วินาทีแรกก็ขายเลยมันขายต่ำกว่าราคา IPO อ่ะเอากำไรไหนมาขายในเมื่อมันขาดทุนกันหมดอะคะก็ใครถือหุ้นใหญ่ล่ะคำตอบอยู่ตรงนั้นค่ะโอเคพี่กระทิงเพราะมันขายจนวอลุ่มโป่งขนาดเนี้ยใครขายอ่ะถ้าไม่ใช่คนถือเยอะๆอ่ะค่ะโอเคค่ะตอบได้ชัดเจนและเคลียร์นะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามกันได้กับพี่กระทิงนะคะวันนี้ก็ให้ระมัดระวังเหมือนเดิมเหมือนกับคราวที่แล้วเลยลงยังไม่ถึงสุดลึกที่พี่กระทิงมองไว้นะคะยังอีกไกลเลยไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะโดนด่าอย่าพึ่งเลยค่ะแค่นี้ก็ใจเสียหมดแล้วขอบคุณมากค่ะพี่กระทิงค่ะยินดีครับสวัสดีครับคำแนะนำจากพี่กระทิงนะคะคือมีความเก่าแล้วก็ประสบการณ์เยอะด้วยโดยเฉพาะทางด้านเทคนิคยิ่งขาลงยิ่งประสบการณ์เยอะดังนั้นฝากติดตามกันด้วยละกันแล้วพบกันใหม่นะคะในเซตอัพตึงกับดีนาค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ